ุมชนวัดหงรัตนารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่ชุมชนนี้ครับมีจำนวนครัวเรือน342ครัวเรือนมีจำนวนประชากร 1,248 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างข้าราชการและค้าขายรายได้โดยเฉลี่ยของประชากรอยู่ในระดับกลางค่อนข้างต่ำซึ่งคณะกรรมการชุมชนพยายามมุ่งพัฒนาสอดส่องเพื่อแก้ไขให้ปัญหาในชุมชนลดน้อยลงคุณผู้ชมครับวันนี้ผมลงมาสำรวจในชุมชนวัดหงรัตนารามในเขตบางกอกใหญ่นะครับปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนของชาวบ้านออกมา2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนั้นเป็นการหมักหมมของขยะต้องบอกว่าในชุมชนแห่งนี้ไม่มีการเก็บขยะติดต่อกันทุกวันนะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของยาเสพติดแน่นอนครับยาเสพติดชุกชุมมากสิ่งที่พวกเขาอยากได้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาทำงานและลงแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ2เรื่องนี้ครับกรุงเทพมหานครหลายคนมองเป็นเมืองศรีวิไลน่าอยู่ทำให้ทุกวันนี้มีประชาชนอพยพเข้ามาเพื่อหางานทำขณะเดียวกันปัญหาการว่างงานและปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นปัญหายาเสพติดและปัญหาขยะล้นส่งกลิ่นเหม็นเป็นต้นแล้วนอกเหนือจากนี้ในชุมชนที่คุณยายอยู่มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับอันนี้เราพูดเราไม่ได้เพราะชุมชนเขาอยู่เราไม่อยากพูดเลยที่ไม่อยากพูดไม่เกี่ยวข้องกับเราผมไม่ดีครับถ้าเป็นหน้าถ้าเป็นคนแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยพูดง่ายๆไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาสักอย่างพูดง่ายๆเลยที่ชุมชนที่คุณยายอยู่นะก็ไม่มีใครมาเก็บอ่ะบางทีก็สามวันมาเก็บบางทีก็มันเหม็นนะตรงนั้นเหม็นมากเลยเราเต้นปกติเขาจะมาเก็บทุกวันไหมครับไม่ทุกวันไม่ทุกวันไม่ทุกวันแล้วมันเหม็นแค่ไหนครับเหม็นขนาดตอนนี้นะก็ขอถังมาแล้วก็พวกที่ก็เก็บขยะก็ไม่มาเก็บก็สองวันทั้งวันมาอย่างก็ยังเหม็นอยู่อ่ะยาเสพติดก็เยอะนะคุณป้าพูดเลยครับมันแบบไหนอย่างไรแบบนั่นอยู่นี่มันลำบากอยู่นี่ลำบากพูดไม่ได้ครับยาเสพติดมันก็มีเยอะเราพูดได้คำนี้ได้ว่าเยอะวัยรุ่นขายกันหรือเสพครับมันทั้งเทบังขายอ่ะแล้วมันจะว่าไงอ่ะไม่รู้ว่าเขาแม่บอกหรอกจงคึ้มเลยตำรวจไม่เข้ามาดูเขาก็มาดูเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่รู้มันจับไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันเยอะขนาดไหนครับก็เรียกว่าเยอะนะเยอะจริงๆแต่ทีนี้พวกเราไม่ได้สนใจกันนะดังคนก็ดังคำมาหากินกันน่ะมัวจะไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเราอยู่ไม่ได้อ่ะมันอย่างนี้มันหลายเรื่องนะพวกเธอเลยความมันอยู่ก็ดีค่ะแต่ส่วนมากมันจะไปทางแนวโน้มยาเสพติดมากกว่าต้องแก้ยาเสพติดก่อนค่ะแล้วถึงจะมาแก้ความมันอยู่ค่ะแล้วถ้าเราเห็นวัยรุ่นเสพยาเนี่ยเราทำไงทำไงเตือนเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องเดินหนีเอาทำไมเตือนไม่ได้ครับเอาพวกนี้เขาชอบใช้ความรุนแรงชอบเสียงดังเราจะไปยุ่งกับเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดวันหน้าบาดไส้ขึ้นมากีดรถกีดลาขึ้นมารถพงรถพังทุบรถขึ้นมาทำยังไงล่ะคะเดือดร้อนเราต้องเห็นดีว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมคะเราอยากให้บ้านเมืองเราเจริญเราก็อยู่ที่ใจเราบอกไปก็ไม่ดีขอให้จริงใจค่ะถ้ารักประเทศชาติจริงขอบคุณค่ะชาวชุมชนฝากถึงผู้ว่ากทมคนใหม่เมื่อรับตำแหน่งแล้วให้กลับหลังหันมาดูพื้นที่เคยเดินหาเสียงช่วยประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ลงมาตรวจสอบแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นสะสางพื้นที่สุ่มเสี่ยงกับการเกิดปัญหาอาชญากรรมในหลายรูปแบบเพราะพวกเขาคือคนเก่าแก่ไม่ใช่ประชากรแฝงไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกทางการเมืองชุมชนจะน่าอยู่ทุกคนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอเนกพลพิโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรรายงานครับ